พระอุปคุฎเนี่ยเพิ่นจะปกปักรักษาบ่ฮึหมานหรือบ่ฮึเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาเฮาจัดการจัดงานอันนี้เป็นความเชื่อและความเชื่อบางความเชื่อว่าพระอุปคุฎเนี่ยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่บางกตินะแต่ถ้าหากว่าเฮามองว่าท่านพระอุปคุฎเป็นคนก็บ่น่าจะมีอายุยืนยาวเป็น2วันกว่าปีหรอกซะตาเพราะว่าขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมถูกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านจะอยู่มาถึง 2,000 ปีเลยกะนะอันนี้เขาก็มองหลายมุมเนาะมุมหนึ่งก็คือบ่อยากจะงมงายมุมหนึ่งก็บ่ฮึอยากลบหลู่ลักษณะนะเพราะว่าที่พระอาจารย์ได้อู้อยู่เสมอสิ่งใดที่เฮาบ่ฮู้อย่าปฏิเสธทีเดียวและก็อย่าได้เชื่อถือเลยทีเดียวนะที่เฮามักจะเคยได้ยินในส่วนของลักกาลามสูตรก็คือลักของการตัดสินอย่าด่วนเชื่อว่าได้ยินมาอย่าด่วนเชื่อได้ฟังมาอย่าด่วนว่ามันเปิ้นว่ากันมาที่อีอย่าด่วนเชื่อว่าคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราอย่าด่วนเชื่อว่าตำหามันว่าที่อีอย่าด่วนเชื่อว่ามันตรงกับตรรกะของเฮาอย่าด่วนเชื่อว่าเฮาอนุมานมาน่าจะแม่นนี่แหละพระเจ้าก็เลยตรัสว่าอย่าด่วนสรุปนะว่ามันแท้หรือบ่แท้มันต้องศึกษาเรียนรู้เข้าไปประพฤติปฏิบัติต่อเมื่อเกิดปฏิเวธคือผลของการเรียนรู้ผลของการศึกษาและผลของการประพฤติปฏิบัติได้มาเมื่อใดนั่นแหละเปิ้นจะเรียกว่าปฏิเวธถึงจะคอนเฟิร์มหรือยืนยันได้ว่ามันเป็นความจริงเนี่ยเหมือนกับหลายคนเนาะที่ไปยังกรุงพม่านะไปกับพระอาจารย์จำจีวัดนะม่วนนะเอใบหนึ่งก็เอาอยู่กับตัวเน็บหูหรือจะได้นี่แหละนะแฮมใบหนึ่งก็เอาเสียบไปกับพระอาจารย์จำจีวัดไปนะใบหนึ่งก็เอาไปให้กับอันเทพทันใจนี่เหียบูดาเท้าวัดบูดาเท้าแล้วก็อันแฮมใบหนึ่งก็เอากลับมาเป็นขวัญถุงเป็นเจือของความร่ำรวยหรือจะเอาเป็นแบงร้อยแบงห้าร้อยแต่ว่าต้องเป็นกู่นะถ้าแบงร้อยก็ร้อยทั้งกู่ถ้าแบงสาวก็สาวทั้งกู่ถ้าเป็นห้าร้อยก็ห้าร้อยทั้งกู่แบงปันกับเป็นแบงปันทั้งกู่ว่าถ้าไปยะแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จร่ำรวยพระอาจารย์ก็อันพูดแย่ๆสถาญาติโยมถึงหูจักมาคุ้นกันนี่นะสถาถ้าเทพท่านใจเนี่ยประทานพรได้จริงนี่นะคนพม่าคงบอกไปรับจ้างเป็นลูกจ้างตามเมืองไทยหรอกเพื่อจะถึงสถาแต่พระอาจารย์ก็บ่ได้ลบหลู่เนาะเพราะมันเป็นความเชื่อคนพม่าเนี่ยหลั่งไหลเข้าไทยเนี่ยนะมาทำการทำงานนักเอาบอสู่บางคนที่เฮาหันเนี่ยเป็นดีเอ็นดูคนพม่าเปิ้นเนี่ยก็อยู่ในรถอยู่ปืนกับบะปืนยังแอบมาสอนมาโอ้ยตำรวจจับตม.จับยังจับ กว่าจะมาทำงานใดกว่าจะปิกใดทุลักทุเลเต็มเถี่ยแต่หลายคนก็เก็บเงินเก็บหอมรอมริบกับบ้านกับจองขนเงินขวนทองเข้าไปประเทศพม่าถ้าหากว่าเทพท่านใจเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์จริงเนี่ยคนพม่าคงบ่มาทำงานเมืองไทยอ่ะสตาบ่แน่นะถ้า OGE เนี่ยหลายคนอาจจะบ่พอใจเฮาว่าไปดูถูกเทียบทุนใจอีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหยังเพราะว่าเขาทำกรรมหนักอ่ะเขาจะต้องไปทำการทำงานกะเอาก็โยนไปเรื่องกรรมแฮมถ้าหากว่าเทียบทุนใจเปิ่นมีอิทธิฤทธิ์แต่เฮือนสีหนึ่งปอนด์ได้แต่เนี่ยกำต้องมาเมื่อทำงานเมืองไทยก็ไปออนก็เอาหน้าผากเนี่ยไปจำกับอันนิวจี้ของเทียบทุนใจได้เลยที่วัดบูดาเท้าที่อย่างกรุงนั่นนะก็อันนี้ก็ทกเถียงกันพอสมควรนะสัทธามันติพระอาจารย์อุถึงระหว่างความเชื่อจริงก็ได้งมงายก็ได้นะอันนี้เฮาบ่ได้ว่าทางใดทางใดส่วนพระอาจารย์ก็ตั้งข้อสงสัยไว้ที่อีว่า
จะได้คนมาหลั่งไหลมาทำงานเมืองไทยเนาะลำบากจะตายเจ็บนี้แล้วมันจะหมวดเหรอถูกกดก่าแห้งเป็นคนเนี่ยบางทีพระอาจารย์หันแล้วโอ้ยเอ็นดูเปิ่นคนพม่าก็ตามคนเขมรก็ตามยังกระดำตั้งใจทําการทํางานแตะนะสถานะนักเอาบอสูบะเกียงมางอนนี่เนี่ยบางทีก็ถูกทรมานก็ถูกทรมานถูกกันแกล้งทุกอย่างถ้ามองในเรื่องของมนุษยชนนั่นมันมานามันมานานะสถานะมันมานาแต่คนที่จะไปกันแกล้งไปข่มเหงรังแกไปอย่างกันเลยมันก็เพราะว่าเป็นคนเหมือนกันนะแต่ก็ยังว่านะอันบ้านมีกฎเมืองมีหมายบ้านเมืองมีกฎหมายมีคือมีแปรเนาะจะเข้าจะออกมันก็จะต้องผ่านกระบวนการอันนี้ก็ต้องเข้าใจในส่วนของบ้านเมืองตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองในส่วนของมนุษยชนเนี่ย มันก็น่าเอ็นดูแต่ประจานว่าบางทีเนี่ยรถไปประสบอุบัติเหตุมันก็การกระบะการเดียวอ่ะอยู่กันเป็นสาว30อัศทานลงเกิดมากับไปแออัดยัดเยียดกันบางทีก็อยู่ในตู้ตู้แบบชิดเลยอีเนี่ยไปตายกันในตู้กับปะเลอะปะเต๋อเนี่ยพระอาจารย์ถึงบอกว่าเนี่ยในส่วนของพุทธศาสนาพุทธเจ้าฮือเฮาทั้งหลายเนี่ยได้มื่นตาบัจจัยไปรับตานะฮือมื่นตาบัจจัยไปรับตาพออันไสยศาสตร์ที่พระอาจารย์อู้ถึงไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการตื่นการหูตันเนาะแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ถ้าเป็นไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการรับมหูเรื่องเพราะมันรับไสยะแปลว่านอนนี่นะศาสตร์แห่งการนอนศาสตร์การแห่งการบัดตื่นน่ะสถาบางทีเฮายิ่งศึกษาไปเฮาก็ยิ่งหู้นะยิ่งศึกษาไปยิ่งหู้ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็บ่ได้รวบรู้นะสถาไปเจียกระเจียตามบัดยาใสเลยนะเจียกระเจียถ้าติพระอาจารย์อู้เนี่ยมากลับมาในเรื่องของพระอุปคุตเนาะพระอุปโคติกำลังอู้กันอยู่เนี่ยแหมเรื่องหนึ่งที่ว่าเห็นพอดวงอาทิตย์แล้วก็เอามือจกไปบาดบางตำนานบางตำนานเป็นก็บอกว่าพระอุปโคติเนี่ยมัวอันก็ทำหน้าที่ในการปกป้องบ่หึงพญามารมาดูแลพอแล้วงานกับปรากฏว่าเออกลับไปเมืองพญานาคปรากฏว่ามันเลยเพนนี่ก็พอตะวันอัตวันก็เลยจับ จักขึ้นไปเบื่อเฮือนมันเลยเถียงถ้ามองขวาข้ามเป็นจริงพระอรหันต์นี่จะมีสติสมบูรณ์นะสถานะเป็นไปไม่ได้ที่เปิ่นจะมาหู้เวลาเถียงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเปิ่นมีสติมั่นคงขนาดไอ้เฮาเนี่ยจะไปเทียบกับพระอรหันต์นี่มีทางมีทางอ่ะดังนั้นเนี่ยพระประคุตเปิ่นถึงขนาดว่าลืมฉันเข้าเลยกะมันก็ลืมฉันเข้าเลยเถียงไปเลยกะอีเนี่ยอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่ามันพระอุปคุตเนี่ยมันถ้าเฮามองว่าจกบาทเนาะ คือจันทร์